บทนําแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำ ให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นคู่มือภิกษุการได้บวชนั้นเป็นบุญเมื่อบวชแล้วปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบย่อมได้บุญงอกงามมหาศาลแต่หากปฏิบัติผิดพลาดก็ได้บาปมหันเช่นกันเป็นภิกษุอย่างไรจึงเจริญบุญ บรรล,ลุผลสูงสุดแห่งการบวชโดยปราศจากบาปภัยจึงเป็นเสมือนลายแทงคุม้มทรัพย์ล้ำค่าแก่ภิกษุทุกท่านมูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมคำสอนของพระบรมศาสดาว่าด้วยเป้าหมายของการบวชการครองสมณะเพศอย่างถูกต้องผาสุกการปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุผลอันเลิศทั้งศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาและปกิณกะธรรมที่นักบวชควรรู้เพื่อให้เป็นคู่มือภิกษุสุปฏิปันโนทุกท่านให้ได้คุณค่าสูงสุดแห่งการบวชในพระพุทธศาสนาขอเชิญรับฟังได้ณนะบัดน,นี้